สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก76คนติดเชื้อสะสม 2,901 คนกำลังสืบต่อปินปัว683คนอิงตามบทแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขพยาธิอักเสบปอดที่เกิดจากเชื้อจุลโรคไส้พันธุ์ใหม่โควิด -19 แถลงข่าวประจำวันอังคารที่13กรกฎาคมปี2021สภาพการแพร่ระบาดทั่วโลกมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 188,021,553 คนเสียชีวิตทั้งหมด 4,055,117 คนปินปัวหายดี 171,970,184 คนประเทศที่ยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ในโลกก็ยังแม้นสหรัฐอเมริกาอินเดียและบราซิลสำหรับยูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาฮอดวันที่12กรกฎาคมปี2021ได้เก็บตัวอย่างมาคดวิเคราะห์ทั้งหมด 1,623 คนในนั้นคดพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด76คนจากนครหลวงเวียงจันทน์4คนจำปาสัก43คนสะวันเขต21คนล่วงน้ำทา2คนและขมวน6คนในนั้น7คนเป็นกรณีนำเข้าในนั้นกรณีนำเข้ามี74คนจากนครหลวงเวียงจันทน์4คนจำปาสัก43คนสะวันเขต21คนคำมวน6คนซึ่งกดพบจ้างแรงงานลาวที่กลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งกดพบจ้างแรงงานลาวที่กลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านตามจุดผ่านแดนต่างๆสำหรับการติดเชื้อในชุมชนมี2คนจากแขวงลงลำถา2คนที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเก่ามาฮอดปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด2,901 คนเสียชีวิตสะสม3คนและกำลังปินปัวทั้งหมด683คน